วัยนวัตทายาทเศรษฐีดีกรีไม่ธรรมดารวยล้นฟ้าไม่ขอทนเมื่อไม่นานมานี้ทำเอาคนเป็นลูกหัวใจแทบสลายเมื่อคุณพ่อคุณแม่ต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลังถูกรถยนต์ปริศนาขับมาปาดหน้าโดยนักแสดงหนุ่มสุดฮอตวัยนวัตพุ่มโพงามได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงในอินสตาแกรมส่วนตัวไม่โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอนนี้ก็ให้ทางผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแลให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับครอบครัวที่สุดทางวัยได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้